สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับผมสวัสดีค่ะยุนนี่พรีวิวเกมวันนี้นะคะจะมาอัปเดตภาค2ของ Little Nightmare 2ฝันร้ายของเจ้าตัวเล็กซึ่งมีตัวอย่างออกมาให้เราเห็นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถ้ายังจำกันได้นะเกม Little Nightmare เนี่ยเป็นเกมประเภทสยองขวัญสั่นประสาทเป็นแนวแก้ไขปริศนานะของค่าย Tarsia Studio โดยเกมนี้จะปล่อยให้เล่นกันในวันที่11กุมภาพันธ์2021บน PlayStation 4 Xbox One และ Nintendo Switch และแน่นอนว่าสำหรับใครที่วางแผนนะคะจะซื้อ PlayStation 5ปลายปีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะเขาจะมีเวอร์ชันให้อัปเกรดได้ฟรีนะคะสำหรับเครื่อง PlayStation 5และ Xbox Series X นั่นก็หมายความว่าเราซื้อเกมเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็สามารถอัปเกรดฟรีนะสำหรับเครื่อง PlayStation 5ได้เลยสำหรับ Little Nightmare 2เนี่ยก็ยังคงความดาร์กสปูกี้มีความสยองขวัญ นิดๆเหมือนเดิมโดยจะมีคาแรคเตอร์ตัวใหม่มาให้เราลองเล่นกันที่ชื่อว่าโมโนโมโนเป็นเจ้าตัวเล็กที่มาพร้อมกับเปเปอร์แบ็กหรือถุงกระดาษเมื่อโมโนตื่นขึ้นมาในป่านะคะเขาก็พบว่าตัวเองเนี่ยได้อยู่ในสถานที่แปลกแล้วก็ประหลาดมากๆเป็นโลกที่น่าขนหัวลุกและเมื่อผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยโมโนก็ได้เรียนรู้ว่าโลกที่เขาอยู่เนี่ยถูกปกคลุมนะคะไปด้วยเสียงครวญครางที่มาจากหอส่งสัญญาณและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโมโนโมโนจะได้เจอกับเพื่อนนะคะที่มาจากภาคแรกที่ชื่อว่าซิกโมโนและซิกเนี่ยตัดสินใจนะคะเดินทางไปด้วยกันเพื่อไปตามหาแหล่งที่มาของเสียงนั้นก็จะได้ไปเจอกับความลับอันดำมืดของหอส่งสัญญาณทางผู้ผลิตได้เพิ่มอะไรมาบ้างสำหรับ Little Nightmare 2มีอยู่3ประเด็นด้วยกันค่ะ1 นะคะเพิ่มพื้นที่ในการผจญภัยของโมโนเนี่ยให้มากขึ้นมันจะเป็นพื้นที่ที่กว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้น2 นะคะได้เพิ่มการคอมแบทเข้าไปค่ะตัวคาแรคเตอร์โมโนเนี่ยสามารถหยิบวัตถุอะไรก็ได้นะคะที่เขาไปเจอเนี่ยแล้วก็สามารถใช้มันเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการโจมตีศัตรูที่มาทำร้ายนอกจากนี้เนี่ยไอ้เครื่องมือต่างๆเนี่ยยังช่วยแก้ไขปริศนาทำให้โมโนเนี่ยผ่านแต่ละด่านไปได้3 นะคะการมีคู่หูหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่ชื่อซิกจากภาคแรกเนี่ยมาร่วมเดินทางร่วมผจญภัยเนี่ยก็ทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากภาคแรกผู้ผลิตยังบอกอีกด้วยว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกมนี้เนี่ยมีความสยองขวัญแบบ 100%มูดแล้วก็โทนของเกมเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนภาคแรกแต่ในโลก Little Nightmare เนี่ยก็ยังคงเป็นโลกที่โหดร้ายแล้วก็น่ากลัวจึงไม่เหมาะสำหรับเด็กเกมนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เล่นนะคะที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเล่นได้จุดเด่นของภาค2ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือฟีเจอร์การต่อสู้แต่ธีมหลักของเกมก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ต้องการที่จะให้เป็นแอคชั่นจ๋าๆรับรองได้เลยว่าถ้าใครชอบภาคแรกก็คงต้องชอบภาค2แน่นอนค่ะอีกอันนึงนะคะในภาคนี้นะคะมีคาแรคเตอร์ต่างๆที่พิเศษมากมายที่รอให้เราเข้าไปผจญภัยนะคะเช่นคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะที่ชื่อว่าตินแมนเนี่ยก็จะมาไล่ล่าโมโนแล้วก็ซิกในแชปเตอร์1ของภาค2นี้ซึ่งตัวตินแมนเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่ามีความยูนิคแล้วก็มีความพิเศษมากๆที่ทำให้เราต้องขวัญผวาไปกับการผจญภัยอันลึกลับน่ากลัวและนี่ก็เป็นจุดเด่นของ Little Nightmare 2ที่แตกต่างจากภาคก่อนหน้านี้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเกมสยองขวัญอย่าง Little Nightmare 2เนี่ยก็คงจะไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับยุนนี่พรีวิวเกมบ๊ายบายค่ะหวังว่าข้อมูลนี้คงจะมีประโยชน์นะครับถ้าอยากสนับสนุนแมวนูนให้มีกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับสามารถกดจอยใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นการสมัครสมาชิกช่องนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นครับและถ้าอยากติดตามแมวนูนแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปที่เพจแมวนูนยูทูบเบอร์นะครับที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะครับช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับผมไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับผมแมวนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกริ๊งๆสวัสดีครับ